shit.ครับผมปลาเก๋าไทยแจ่มๆครับเก๋าใช้ฝั่งครับผมตัวอ้วนเลยตัวนี้ผลงานลาฟาร่าชาโดว์แล็บแจ็คดีฟครับ
ที่ทำว่าแล้วขับลึกด้วยโหขับลึกแล้วโอ้เปียกแล้วครับเก๋าตัวนิดเดียวดึงเข้ารูโอ้ตาตาตาครับเก๋าตัวไม่ใหญ่ครับดึงเร็วใช่ไหมเข้าหินเลยเปียกเลยต้องลงไปเอาที่หินครับครับไซส์เก๋าครับชัดอ่ะเดี๋ยวไปปลดที่ฝั่งครับครับก็ได้มาเป็นปลาเก๋าไซส์กิโลกว่าครับตัวนี้กินปุ๊บเข้าหินปั๊บต้องลงน้ำเยอะครับดีครับตัวนี้เอาตันครับมาขึ้นมาครับครับผลงานกับลาฟาล่าชาโดแลบแจ็คดีฟ5เซนครับปลาเก๋าไซส์แจมครับครับเดี๋ยวตัวเล็กนี่ผมว่าจะปล่อยไปก่อนนะครับยังโตได้อีกหลายโลครับครับเดี๋ยวส่วนตัวโตเดี๋ยวขอเก็บไปทำเป็นเมนูแล้วกันนี่ปล่อยไปครับก็ฟื้นครับพอดีออล่ามไว้พักหนึ่งแล้วยังบาดเจ็บอยู่ครับแต่ปลาเก๋าน่าจะอึดอยู่แล้วครับน่าจะฟื้นครับครับเดี๋ยวเขาก็ไปครับครับผมเราย้ายมาจุดนึงครับนี่ก็ใช้ชาตลับมันด้วยครับกับสาย50ปอนด์ครับเวลาตีก็จะมีเสียงดังแป๊กๆครับสายเส้นใหญ่ครับมันขู่กับไกด์ครับครับก็พอใช้งานได้ครับต้องสายเส้นโตๆนะครับไม่งั้นปลาพาดหินขาดหมดหาดูครับรอบๆกองหินเหลือมีตัวอุบอยู่น้ำใหม่ก็เจอเก๋าอีกตัวครับเก๋าเล็กลาฟาล่าชาโดแลบชัดแจ็คดิฟได้เก๋าเล็กขึ้นมาครับโอเค